นับสนุนโดยผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนธนาคารกสิกรไทยสีดูแลคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เวทีแห่งมิตรภาพและเสียงเพลงเอาไว้เยียวยาหัวใจเพราะนี่คือรายการจันพันธ์ตรงนี้สนับสนุนโดยแล็กกาซอยครับและผู้ที่ชนะในรายการของเรานั้นรายการจันพันดาวจะมอบเงินรางวัลสูงสุดถึง1,000,000บาทขอต้อนรับน้องรถเมย์คดึงนิดจากสมิทธานนท์และน้องสันประชากรปิยะสกุลแก้วครับสวัสดีครับเป็นไงน้องเมย์สวยจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่รถเมล่าแล้วกันทางสายเพชรบุรียอดปัดคมกูไม่อยากเป็นน้องสันสกิดหนูบอกว่าดูสายตาพี่เขาสิถูกไหมล่ะใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งน้องสันแล้วก็น้องรถเมย์เนี่ยเขาอยู่บริษัทเดียวกันนะใช่เคยร่วมงานกันมาก่อนหรือเปล่าครับอย่างเงี้ยตลอดอ่ะเคยเจอกันค่ะแต่ว่าไม่เคยร่วมงานได้เจอกันแวบๆเคยไปรับเชิญละครพี่เมย์สองตอนอะไรเงี้ยครับคือเชื่อไหมคะวันนี้มาเนี่ยช่างทำผมช่างแต่งหน้าทุกคนแบบว่าไม่อยากเจอสันเลยสักคนเขาชอบแกล้งเขาจะเป็นคนแบบพี่หายต้องระวังนะคะเวลาเขาเจอใครเขาจะแบบอย่างเงี้ยคือเขาจะเช็ควงแขนทุกคนตลอดว่ามันยังอยู่ดีไหมอะไรแบบเนี้ยอยากให้แขนคนอื่นเขาก็ชับไงพี่ตีคนนี้ได้เมื่อสักครู่มาถึงมันเช็คเลยเช็คนี่เลยเช็คแล้วแต่มันเช็คแผ่นหน้าอย่างเงี้ยโอ้ยเมย์ครับตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างตอนนี้มีคู่กิ๊กพี่กับเรือค่ะทางช่อง7นั่นแหละค่ะน้องซันแล้วครับน้องซันแล้วครับตอนนี้มีผลงานอะไรตอนนี้ผมถ่ายทำละครเรื่องนางชดาช่อง7อยู่ครับในวันนี้ทั้ง2ท่านนะครับจะมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตนะครับและนี่คือเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อยอดนามสกุลแสงผาอายุ45ปีเป็นรปภ.อยู่ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีครับผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดจาเสียงดังผงผางพูดไม่เพราะเลยแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนชุดอย่างนี้เดิน1กิโลผมพูดได้ยินหมดเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีเมียอยู่คนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมตอนนั้นอาศัยอยู่กับน้าอยู่กันได้ร่วม5ปีนะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งอะตอนนั้นลูกอายุ2ขวบเป็นผู้หญิงประมาณสักตื่นขึ้นมานอนด้วยกันตื่นขึ้นมาลูกร้องไปมองหาเมียก็ไม่ยังไม่เจอแล้วคิดว่าเมียเข้าห้องน้ำแล้วก็มาดูอ้าวเสื้อผ้าเมียหายไปไหนหมดแล้วโอ้โหใจเสียใจแป้วเลยดิคิดว่ามันหนีไปแน่นอนเขาคงจะคิดว่าผมไม่รักเขาจริงๆผมเป็นคนปากอย่างนี้เองพูดไม่เพราะรักแต่ว่าพูดออกมาจากใจพูดเสียงดังอ่ะก็เลยตัดสินใจตอนเช้าโทรไปหาเพื่อนเขาเพื่อนแต่ละคนก็บอกอยู่ทางโน้นอีกคนบอกอยู่จังหวัดกาญคนบอกอยู่ราชบุรีบอกอยู่ที่ไหนบอกอยู่สวนพึ่งอ้าวมีมอเตอร์ไซค์เก่าอยู่คันนะขี่ไปเลยปาดไปถึงสวนพึ่งบอกอยู่ตรงไหนเจอแต่ขี้ผึ้งไม่เจอเมียโทรหาอีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยที่บอกอยู่เมืองการอยู่บ่อพลอยอ่ะไปถึงบ่อพลอยไหนอ่ะไม่เจอเมียอีกแล้วเป็นอยู่อย่างเงี้ยเดือนนึงอ่ะงานการไม่ทำข้าวปลากินอะไรไม่ได้มันตื้อไปหมดมองเห็นลูกลูกสาวถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปถ้าเกิดเราไปโดนรถทับตายเนี่ยแล้วลูกเราสองขวบกว่าจะอยู่ยังไงก็เลยจุดเปลี่ยนตัวนี้ก็ตัดสินใจฝากลูกไว้ให้น้าบอกน้าเลี้ยงลูกให้ผมด้วยตัวผมเนี่ยทุกวันเนี่ยอยู่จังหวัดสุพรรณทำงานทุกวันเนี่ยก็ส่งเงินไปให้น้าที่นครปฐมเพื่อให้น้าเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูลูกผมไว้ฉันน่ะเป็นน้าของยอดเลี้ยงยอดมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งมาเลี้ยงลูกเขาอีกคนนึงตั้งแต่18วันจนทุกวันเนี้ยจะ11ขวบแล้วค่ะนี่วันนี้มีโอกาสมาหาลูกสาวคนนี้ผมมาหาลูกเดือนละครั้งครับเป็นห่วงมากคือเขาเป็นผู้หญิงแล้วมีโรคประจำตัวคือไม่ค่อยสบายอดอดแอดแอดมั่งเป็นโคกนู่นโรคนี้พ่อเป็นคนตลกค่ะกาดก็รักพ่อมากนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อค่ะผมอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะมาส่งลูกคนนี้เรียนให้สูงสูงไม่ต้องลำบากเหมือนผมพ่อคนนี้จะทำให้ดีที่สุดในโลกสู้สู้ขอต้อนรับคุณยอดแสงผาหมายเลข39ครับ
วัสดีครับสวัสดีครับพี่เวลาพี่คุยกับเมียเรียกกินข้าวพี่คุยไงเฮ้ยกินข้าวยังวะคือเป็นคนพูดจาแบบนี้ใช่ครับแต่จริงๆรักไหมโอ้โหสุดๆเลยฮะรักมากผู้หญิงคนนี้ตามหาอยู่1เดือนเต็มๆครับผมกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับครับในความรู้สึกของเราตอนนั้นถ้าตามแล้วเจอพี่ยอดจะพูดกับเขาว่าอะไรทำไมเธอต้องหนีฉันไปอย่างนี้จะพูดทนเสียงนี้จะไม่บอกทำไมเธอทำอย่างนี้ไม่พูดมันก็ไม่กลับมาสิ เอาพี่จะพูดไงเอาพี่จะพูดไงถ้าเจอนะฮะผมก็จะบอกว่าพูดกันดีๆก็ได้ไม่ต้องหนีพะมังงี้เธอไปจากพี่สักวันเดียวพี่ก็เหมือนเธอไป1ปีแล้วนี่ไงแต่ไม่มีโอกาสได้พูดไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้พูดจากวันนั้นถึงวันนี้พี่ยอดเป็นคนไม่ยึดติดกับอดีตครับผมแล้วก็ไม่ได้มองไกลถึงอนาคตแต่อยู่กับความรักณปัจจุบันใช่ครับเห็นพูดว่าถ้าภรรยาไม่ทิ้งไปในวันนั้นพี่ยอดอาจจะไม่มีความสุขเหมือนวันนี้ก็ได้ครับคืออะไรครับความสุขที่ว่าได้ใหม่แล้วฮะเดี๋ยวอะไรได้ใหม่แล้วพี่ยอดมาเคียงก่อนนี้อะไรได้ใหม่เดี๋ยวคุยกันก่อนผมเจอคนที่รักผมแล้วนั่นคือลูกเมียอ้าวเมียใหม่ใช่ครับได้ใหม่แล้วครับคนนี้เป็นยังไงเขาดูแลผมเป็นอย่างดีครับเขาก็ไม่ละเกียจผมที่ว่าผมพูดอย่างนี้เขารับผมได้ครับผมดีใจครับที่ได้แฟนคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตขออนุญาตพูดคุยกับแฟนคนใหม่พี่หน่อยเขาชื่ออะไรครับชื่อบุญคำพี่บุญคำสวัสดีครับผมเชื่อว่าพี่บุญคำจะต้องเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาหลงรักเขาได้ยังไงก็เขาเป็นคนสู้ชีวิตนะคะขยันขันแข็งมากเลยอะค่ะเขาเคยพูดหวานๆกับพี่ไหมไม่มีค่ะไม่เคยพูดเลยพูดของเขาแบบนี้ไม่เคยพูดเลยใช่ไหมครับไม่เคยพูดเลยใช่ไหมครับจ้ะขอเชิญพี่มาตรงนี้นิดนึงครับวันนี้เราได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วพี่ไม่เคยบอกรักพี่ไม่เคยพูดจาหวานๆวันนี้ขอสักคำได้ไหมพี่ได้ครับอ่ะพี่จะพูดกับเขาว่าอะไรครับขอโทษเธอนะที่พูดจาไม่ดีต่อไปนี้จะเรียกว่าที่รักทุกคนเลยก่อนจะร้องเพลงมีอะไรจะพูดกับสามีของเราไหมครับอ๋อขอให้เขาสู้ๆเพื่อลูกของเขานะคะครับเอาละครับขอบคุณมากครับใช่ครับพี่ครับวันนี้ถ้าได้เงิน1ล้านบาทไปพี่ยอดจะทำอะไรผมคิดว่าจะส่งลูกสาวนี่ให้เรียนสูงๆจะได้ไม่ลำบากครับจะได้สบายๆพ่อแก่มาจะได้มาเลี้ยงพ่อมั้งนะ วันนี้จะร้องเพลงอะไรครับรักเรือร่มครับรักเรือร่มนะครับเชิญครับกินใจเลดตัณหา
ากให้เรือรักจมเจ็บปวดใจมากมายปัญหาพาให้เรือรักจมเพราะเรามันโง่งมงายสุขต้องสลายล่องไปตามลมเพราะเรามันแย่ไม่แคร์สังคมจึงต้องระทมอยู่คนเดียวพ่อคุณเอ๋ยใครจะไปคิดว่าจะร้องเพลงดีขนาดนี้เชิญพี่ฮายครับนั่นน่ะสิร้องได้สุดเพดานมากอ่ะร้องดีมากหนูเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยกลับไปพี่ผู้หญิงคงจะได้ยินคำว่าที่รักที่รักทุกวันเลยนะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากครับพี่ฮายครับเชิญครับพี่ยงครับจริงๆแล้วดูคุณยอดแบบดูแบบเหมือนคนแบบเงียบๆดูธรรมดาธรรมดาแต่เวลาร้องเพลงแล้วทำให้พวกเราทึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขในการร้องเพลงคุณเป็นคนที่ใช้อักษรไทยภาษาไทยชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นเวลาคุณร้องเน้นคำอะไรเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าคุณร้องจากใจจากความรู้สึกจากอินเนอร์ซึ่งทำให้พวกเราฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากๆอยากจะให้คุณยอดเนี่ยลืมอดีตซะให้หมดแล้วมาเริ่มต้นกับชีวิตตรงนี้ให้มันดีแล้วก็เดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขขอให้คุณยอดและครอบครัวมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับเจอครับพี่เอกครับรู้แบบไปเป็นกลอนเป็นแหล่อะไรเงี้ยทำได้ด้วยไหมได้ครับได้จะเล่าถึงประวัติครั้งเก่าผมเคยเศร้านะพี่น้องจ๋าเคยมีเมียเมียก็มาลาผมนี่นาสุดแต่ละเสียดายตามได้ตามดีว่าอยู่หนึ่งเดือนเพื่อนเพื่อนก็เตือนมึงจะตามว่าทำไมผู้หญิงเยอะแยะมึงเอาหาใหม่เราก็เลยจำได้ไม่ตามมันทันทีละตามมาตามไปได้เมียใหม่ขึ้นมาที่มึงทำนั้นว่าว่าผลเมื่อตะกี้ไม่ตามคุณนี่สุดยอดเพลงอีเซลเพลงตรงตัดได้มึงไหมเนี่ยแสงทองส่องลาลำมนาประคมตีแสงทองส่องลาลำมนาประคมตีเลิกงามยามปลอดเอ้ยน้องนี้พี่ไม่รอดไม่พี่ยอดกอดซะดีดีมาตรงนี้เราจะขอถามนายยอดไอ้ที่กอดนะกอดใครกันแน่โอ้ที่จะกอดบอกกันแน่ๆคือกอดแม่กับกอดเมียไอ้กอดแม่นะกอดเมียนะเป็นเรื่องที่ดีแล้วไอ้กอดแม่สวยเก๋วคนนี้นะดีแน่ไอ้เมียใหม่เมียเก่าอยากจะถามเล่าอันไหนเก่งอ๋อพูดแนวแนวทางนักเลงเมียใหม่ต้องดีกว่าแน่ๆยอดสมแล้วที่ยอดต้องบอกว่าคุณยอดเองเป็นคนที่มีพรสวรรค์โดยเฉพาะในเรื่องของการที่ทำให้คนอื่นเขามีความสุขและโดยเฉพาะผ่านเสียงเพลงวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้หญิงคนเก่าครับขอขอบคุณเขาครับที่ทำให้คุณได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ที่มีรักจริงอย่างน้อยที่สุดวันนี้ครอบครัวที่จะเดินต่อไปข้างหน้าก็ต้องเดินต่อไปด้วยความรักเดินต่อไปด้วยความอบอุ่นวันนี้ขอขอบคุณที่ได้เอาเรื่องราวต่างๆที่มันเคยผิดพลาดในชีวิตมาเล่าสู่ให้พวกเราฟังโดยผ่านเสียงเพลงโดยผ่านเวทีของเราขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับน้องสันครับเป็นไงบ้างครับโหพี่เขานี่ร้ายกาจมากเลยนะฮะเป็นคนที่ผมไม่น่าเชื่อว่าจะมีความสามารถขนาดนี้นะฮะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ชีวิตของพี่เนี่ยจะมีแต่ความสุขครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับน้องสันครับ
น้องรถเมย์ครับชอบมากพี่ย้อยค่ะรู้สึกแบบว่าคือพี่เป็นคนที่แบบนอกจากนี้แล้วคือพี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยคือมองในอนาคตข้างหน้าต่อไปอะไรที่รู้สึกว่ามันผิดพลาดไปแล้วพี่เอาวางไว้ที่เดิมแต่อะไรอนาคตข้างหน้าพี่มองต่อไปแล้วมันก็เลยทำให้พี่ชอบดีมากที่พี่เจอผู้หญิงคนนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีลูกที่น่ารักด้วยนะคะอนาคตข้างหน้าของน้องต่อไปนี่รับรองว่าพี่ยอดดูแลเขาได้อย่างดีแน่ๆค่ะขอบคุณมากครับน้องเมย์ครับคุณผู้ชมครับโลกใบนี้มีกฎและกติกาของมันอยู่เราแค่ยอมรับมันยอมรับในสิ่งที่เป็นไปไม่โทษความรอบข้างเมื่อเวลามีความทุกข์เข้ามาหาตัวไม่ยึดไม่ติดกับอดีตที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้วันเวลาที่ผ่านไปนั่นคือบทเรียนให้กับชีวิตส่วนเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็เป็นโอกาสให้เราได้เริ่มต้นใหม่เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับนักสู้ชีวิตที่ถึงแม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะอ่อนแอลงไปทุกทีแต่เขาก็พร้อมที่จะยินดีมาสู้เพื่อลูกของเขาครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเขาจะไม่มาอีกก็ไม่เป็นไรก็ขอให้บอกเบอร์โทรเอาไว้ด้วยเผื่อตายไปจะได้ให้พี่สาวโทรบอกเขาเอาลูกไปส่ง